จิตศรัทธาที่เราเรียกว่าอีมานเราศรัทธาว่าอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่อิคลาสมูนาฟิกจะจริงใจหรือไม่อัลลอฮ์ knows อัลลอฮ์ knows หลักศรัทธาอะกีดะห์ที่มีสร้างภาคีในศรัทธาไม่ได้เก็บซ่อนไว้ในหัวใจมากเท่าไรอัลลอฮ์ knows อัลลอฮ์ knows กรุงเทพมหานครเมืองหลวงของไทยเมืองศรีวิไลที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองหนึ่งที่มีประชากรติดอันดับคือมีประชากรมากและมีความเป็นอยู่หนาแน่นการดำรงชีวิตของผู้คนจึงเป็นกลุ่มประชากรที่มีการแข่งขันสูงในทุกๆด้านชุมชนย่านสวนหลวงครอบครัวสามแณรก็เป็นครอบครัวหนึ่งที่ปักหลักอยู่ในชุมชนสองสามีภรรยาประกอบอาชีพขายข้าวแกงเพื่อนำรายได้มาหล่อเลี้ยงครอบครัวอุมัดเด็กชายวัย14ปีลูกชายคนเล็กของครอบครัวสามแณรดูพ่อแม่จะรักแล้วก็เป็นห่วงบนความต่อสู้แห่งชีวิตของคนบนความดิ้นรนของหลากชีวิตที่วุ่นวายหลายชีวิตกำลังเจริญเติบโตวัยเด็กเป็นวัยที่กำลังศึกษาเล่าเรียนพ่อแม่ของอุมัดจึงวางแผนการเรียนของลูกเพื่อให้มีการศึกษาที่ดีและให้มีกลุ่มเพื่อนที่เป็นมุสลิมโรงเรียนอันวารุตอิสลามคือสถานเป้าหมายที่ครอบครัวสะแมนจะส่งลูกเข้าไปศึกษาเพื่อเพาะบ่มการศึกษาให้ก้าวเดินอย่างมีคุณค่าจากวัยเด็กอุมัดกำลังเติบโตสู่วัยรุ่นวัยที่กำลังค้นหาความแปลกใหม่วัยที่กำลังท้าทายเพื่อยืนอยู่สู้บนโลกกว้างอุมัดเริ่มห่างเหินพ่อแม่เด็กวัยเดียวกันคือเพื่อนคู่คิดอุมัดมีเพื่อนและรักเพื่อนมากวันหยุดที่ว่างจากการเรียนอุมัดก็จึงจัดเวลาสำหรับการพบเพื่อนเพื่อพูดคุยกันเพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ความนึกคิดของคนวัยเดียวกันเพราะความเป็นคนมีน้ำใจอุมัดจึงได้รับการยอมรับจากเพื่อนๆให้เป็นผู้ตัดสินปัญหาอยู่เสมอชีวิตของอุมัดสะแมนจะก้าวเดินไปอย่างไรขอเชิญท่านพบกับตรงชีวิตของอุมัดสะแมนได้في كل حال وفي العالمين يا عليم يا عليم Oh Tuhan engkau lah tahu hatiku dan perbuatanku ampunkanlah segala dosaku kau tahuKau tahu Pra ong song ru mai krasip siang bau Ru kwam nak kit nai jai kong rau Allah knows Allah knows Mai pen thi ren lap mai mi phu khonถึงจะกวนนี้ก็ไม่อาจหนีพ้น Allah knows Allah knows ตรงนี้ครับพี่ประวัติจะทานอ๋อเดี๋ยวจะมาแจ้งไว้นะฮะแป๊บนึงครับวันนี้เรามาที่โรงเรียนอิวัตอิสลามนะครับเป็นโรงเรียนสอนทั้งศาสนาและสามัญนะครับซึ่งอยู่ที่ย่านคลองตันนี่เองนะครับเป็นโรงเรียนของผู้สิทธิ์เรานะครับซึ่งก็มีเด็กจำนวนมากพอสมควรเราได้ทราบข่าวที่นี่มีเด็กคนหนึ่งถูกทำร้ายร่างกายนะครับแล้วก็เป็นเด็กที่เด็กที่นี่ครับเราจึงจะมีโอกาสมาเยี่ยมเด็กที่นี่ครับพระองค์ทรงรู้แม้กระซิบเสียงเบาหรือความนึกคิดในใจของเรา Allah knows
ไม่อาจหนีพ้นอัลลอฮ์ knows อัลลอฮ์ knows ก่อนที่เราจะมามาทุกอย่างบอกทุกครั้งที่เราทำเพื่อใครหากไม่ทำเพื่ออัลลอฮ์ขอให้เรานั้นเริ่มใหม่อัลลอฮ์ knows อัลลอฮ์ knows หากว่าเธอท้อแท้ในหัวใจและอยากตะโกนให้ใครได้ยินให้ความอ่อนแอความเจ็บปวดมันสูญสิ้นอัลลอฮ์ knows อัลลอฮ์ knows พระองค์ทรงรู้แม้กระซิบเสียงเบาหรือความนึกคิดในใจของเราอัลลอฮ์ knows อัลลอฮ์ knows แม้เป็นที่เร้นลับไม่มีผู้คนถึงจักรวาลนี้ก็ไม่อาจหนีพ้นอัลลอฮ์ knows อัลลอฮ์ knows นี่นะบ้านอุมัรบ้านอุมัรสักแมนพ่อประดิษฐ์แกเคยโทรมาบอกไหมเล่าให้ฟังใช่ไหมครับว่าที่ปีแล้วรู้สึกทางมีระดีไม่สบายพอดีพ่อแกบอกว่าที่แล้วอาจจะแวะประมาณทุกพื้นดินฟ้าทุกชาติภาษา He knows ร่ำรวยแค่ไหนหรือจนมากไหม He knows จะขาวหรือคล้ำสูงต่ำต่างฉัน He knows Iman เข้มแข็งจะอ่อนแอ He knows Allah knows ครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาที่บ้านของผู้ป่วยเด็กชายอุมัรสะแมนนะครับซึ่งเป็นเด็กของนักเรียนวารุณอันวารุณอิสลามนะครับซึ่งอยู่ที่บึงพระรามเก้านะคลองตันนะอันวารุณอิสลามหนาวซอยลงปูนตรงนั้นอ่ะซอยลงปูนอันวารุณอิสลามนะครับอยู่ที่คลองตันเนี่ยนะครับคลองตันครับครับป่วยเนื่องจากว่าอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวลองให้อุมัรเล่าให้ฟังครับเป็นยังไงมายังไงเราถึงมานอนแง่งแมงอย่างเงี้ยครับจำไม่ได้แล้วจำไม่ได้แล้วตัวเองเนี่ยถูกตีหัวครับอ๋อถูกตีหัวแล้วก็สลบไปเลยไม่รู้เรื่องเลยครับไม่รู้เรื่องเลยแล้วก็มารู้อีกทีนึงตอนอยู่โรงพยาบาลโอ้แล้วก็ตอนนั้นเป็นไงบ้างเจ็บไหมโอ้โหเอาแล้วไม่ไปแล้วไม่เอาแล้วครับสัญญาตัวเองเลยว่าโรงพยาบาลไม่ใช่ที่แรกที่ไม่อยากไปโรงพยาบาลไม่เอาแล้วสัญญาตัวเองไม่อยากไปโรงพยาบาลไม่อยากไปแล้วก็โรงพยาบาลเขาช่วยเราเหมือนกันในขณะที่เราเจ็บนะเราก็ต้องมีโอกาสมาอยู่บ้านอยู่ใกล้ป๋าใกล้มะเราก็กลายเป็นคนดีของพ่อแม่แล้วตอนเนี้ยพ่อแม่ได้มีโอกาสนี่ร้อยนั้นแหละทำดีแล้วหน่อยนั่นน่ะรักมากไหมรักมากไหมรักมากมากเออรักมากรักคนได้ร้อยสุดเลยโอ้โหแล้วไม่รักป๋าเหรอรักป๋าด้วยครับนี่คือสภาพของเด็กนะครับวัย14 15ปีครับที่เคยสลบไปหลายวันมั้ย2เดือนนะคะสลบไปเลยค่ะโอ้หมายถึงว่าถูกตีแล้วก็ถูกตีแล้วก็อยู่ห้อง ICU ตลอดประมาณ2เดือนโอ้โหครับอยู่ห้อง ICU เวลา2เดือนนะครับถ้าสภาพทั่วไปเนี่ยมันก็ชีวิตของพ่อแม่เนี่ยหมดกำลังใจแล้วแหละแต่อย่างไรก็คิดว่าอัลเลาะห์กำหนดนะครับหมายถึงว่าสภาพน่ะมันท้อแท้อยู่แล้วแต่ก็ขอกับอัลเลาะห์ขอให้ลูกได้หาย
ย่างนั้นหรือเปล่าครับมีการละหมาดขอดุอานะนานไงปกติละหมาดน้อยกว่านี้นะปกติน่ะคือไปอยู่สระบุรีค่ะสองคนพ่อไปอยู่สระบุรีตอนนั้นเขาอยู่สระบุรีครับอยู่ที่ไอซียูเรียกว่าละหมาดตะฮัจญุดเลยนะแล้วก็ละหมาดอื่นก็จะนานกว่าพิเศษแล้วจะขอดุอาเวลาสุญูดนี่ใช่ไหมนะครับท่านผู้ชมครับนี่เป็นคนเรานี่เวลาที่เอาล็อกทดสอบเนี่ยถ้ามองอีกมุมนึงครับวิกฤตตรงนั้นมันเป็นโอกาสเหมือนกันทำให้เราได้ใกล้ชิดอัลลอฮ์มะของอุมัดเนี่ยที่ชื่อนุสราเนี่ยบอกว่าละหมาดตะฮัจญุดทุกวันเลยช่วงระยะ2เดือนที่ลูกป่วยอยู่ห้อง ICU นะครับแล้วก็ละหมาดอื่นๆเนี่ยก็จะมุ่งต่ออัลลอฮ์ขอต่ออัลลอฮ์ใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์มากยามที่เราถูกทดสอบเนี่ยบางทีอีกมุมหนึ่งเนี่ยทำให้เรารู้ตัวว่าเราเนี่ยกัดเชื้อเรามากอุตส่าห์อย่างนั้นหรือเปล่าครับถือว่าเป็นบททดสอบไหมครับทดสอบมากเลยตั้งแต่มีอยู่เข้าเนี่ยก็ทดสอบที่สุดละค่ะตอนนี้พอนอนนิ่งนอนนิ่งรับสายอะไรเยอะแยะมากเลยค่ะตอนนี้สุขภาพก็ดีขึ้นแล้วรักมากมากเลยดูในนี้ครับนี่คือสภาพสายระยงระยางที่ว่าเรียกว่าไม่รู้สึกตัวบวมครับตอนนี้อุมัดวิ่งได้แล้วใช่ไหมครับยังครับยังวิ่งไม่ได้แต่เดินได้แล้วรู้สึกจะเล่นลายถึงแฟนได้นั่นเนี่ยแฟนไม่มีนะไม่มีแฟนนะรักมากคนเดียวรักมากคนเดียวโอ้รักป๋าด้วยนะรักป๋าด้วยครับท่านผู้ชมครับนี่คือชีวิตที่ถูกทดสอบนะครับของเด็กชายอุมัดวัย14ปีเป็นนักเรียนวารุ่นอิสลามนะครับซึ่งไปเข้าค่ายที่ชินกุลแล้วก็มีโรงเรียนหนึ่งก็เป็นมาเข้าด้วยกันแล้วก็เกิดโดยทางไกลนะครับแล้วอาจจะมีปัญหากันยังไงก็คงจะไม่ชอบมาพากลแล้วครับคว้าไม้มาตีหัวอุมัดจนอุมัดเนี่ยสลบนะครับเป็นเวลาถึง2เดือนที่อยู่ในห้อง ICU แล้วก็ขณะนี้ก็อุมัดก็อารมณ์เมตตานะครับให้เขาได้มีกลับมาในสภาพเกือบจะเหมือนเดิมแล้วแต่ว่าต้องเจาะคอเจาะคอเพราะว่าเสลดนะฮะอ๋อเนื่องจากเสมหะเสมหะเนี่ยจะเกิดขึ้นเยอะมากต้องเจาะคอเพื่อที่จะช่วยดูดเอาเสมหะออกมาแล้วก็ยังต้องใช้เพมเพิร์ดใช้อะไรกันอยู่นะครับใช่ครับเครื่องดูดเสลดใช้เพมเพิร์ดใช้ที่รองคือ2คนนี่ปกติก็ยังทํามาค้าขายกันดูดีๆอยู่ครับพอลูกคนนี้เจ็บนี่เลิกเลยครับละหมาดกับลูก2อย่างละหมาดกับดูลูกเพราะนั้นทำอะไรนะตอนที่ปกติค้าขายใช่ไหมฮะค่ะปกติค้าขายขายข้าวแกงพอนะมาดีไหมครับก็อันทำดีแล้วก็พอได้อาจารย์พอเลี้ยงได้เลี้ยงลูกได้เอาแล้วทีนี้พอเลิกค้าแล้วเป็นไงล่ะร้านใครเป็นไงล่ะก็พอดีเขามีคนมาขายต่อเพราะว่าเขาเห็นเราอยู่นานเพราะเราต้องเช่าเขาเหมือนกันนะแล้วจะกลับไปขายไหมเนี่ยพิชานรับว่าถ้าหายไวก็น่าจะกลับไปขายถ้าอุมัดหายอุมัดวิ่งได้มากก็จะไปขายข้าวแกงใหม่ไม่ต้องวิ่งมาต้องวิ่งอย่าเพิ่งวิ่งใจเย็นครับเพราะว่าต้องทำกายภาพบำบัดต้องอะไรอยู่ตลอดเวลาวันนี้สถาชนเพื่อการสารเด็กกำพร้านะครับเราได้ออกมาเยี่ยมพี่น้องของเรานะครับที่มีปัญหาต่อแรงกดดันการลงชีวิตนะครับเจ็บป่วยก็ดีป่วยไข้ก็ดีเราก็จะมาเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจกันนะครับแต่ที่สำคัญคือเรามีมากกว่านั้นคือเราจะนำกองทุนอิสกาตนะครับที่พี่น้องมอบให้มาเนี่ยมอบให้กับอุมัดด้วยนะครับครับเอาไหนเราต้องหอมหรอกลูกโอ้โหนับไม่เป็นเลยรักมากมากเลยนี่ครับกองทุนอิสกาตที่เราจะมอบให้นะครับเจ้าแล้วก็เราได้ครับได้ครับมันร่วงนี่เหรอร่วงลูกเดี๋ยวขอไปหนึ่งลูกนะค่ะได้ค่ะแม่ก็ถ่ายไว้วันนี้ได้จากการที่มารักษานี่ร้อนมากไม่พอพี่ไม่พอค่ะเพราะว่าก็มีพี่น้องช่วยมาอะไรเงี้ยแล้วก็มีทางอันวันรุ่นนี้ก็ออกให้สกาดมาเมื่อตอนเดือนบวชนะคะก็พยายามที่จะเขียนนิดนึงเพราะว่าเราเขาต้องใช้อย่างเพื่อออกก็ต้องใช้เครื่องอะไรเงี้ยเราก็ต้องซื้อให้เขาให้ครบมาฮะฉันถ่ายรูปอันนู้นถือได้ไหมครับเราคิดว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เรามามอบให้นะครับในกับคุณอุมัดนะครับ
พื่อจะได้รักษาเนื้อรักษาตัวกันต่อไปนะครับมือขวาอ่ารับมือขวามือขวานะนี่กองทุนสกัดของพิศชาชนครับครับมอบให้นะครับแล้วแล้วแล้วมันทำดีแล้วเลยนะครับขอรุอาจะเอาล้อนะครับขอให้ได้ประทานความเมตตาให้อุมัตได้หายนะครับเดี๋ยววันเดียวคืนนะครับกลับมาสภาพเหมือนเดิมจะได้ไปเรียนหนังสือนะครับแล้วมะก็จะได้ไปทำมากินต่อไปนะจะได้เลี้ยงดูอุมัตนะครับพ่อมัตเป็นเด็กดีของพ่อของแม่นะทำดีแล้วเชิญทุกพื้นดินฟ้าทุกชาติภาษาพี่น้องไม่ต้องร้องร่ำรวยแค่ไหนหรือจนมากไหมพี่น้องหายแล้วหายแล้วนะจะเข้าหรือคลั่งสูงต่ำต่างฉันพี่น้องไม่ต้องไม่ต้องทำแล้วครับชีวิตต้องถูกทดสอบกันทุกคนนะครับต้องหนังสือขยันอ่านหนังสือก็ได้นะได้หนังสือที่ให้มาก็เป็นครับเอาละครับเราคงเสร็จภารกิจนะครับจิตศรัทธาที่เราเรียกว่าอีมานเราศรัทธาว่าอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่إخلاص منافق จะจริงใจหรือไม่ Allah knows Allah knows หลักศรัทธาอะกีดะห์ที่มีสร้างภาคีในศรัทธาไม่ได้เก็บซ่อนไว้ในหัวใจมากเท่าไร Allah knowsAllah knows พระองค์ทรงรู้แม้กระซิบเสียงเบาหรือความนึกคิดในใจของเรา Allah knows Allah knows แม้เป็นที่เร้นลับไม่มีผู้คนถึงจักรวาลนี้ก็ไม่อาจหนีพ้น Allah knows Allah knows ก่อนที่เราจะมามาทุกอย่างบอกทุกครั้งที่เราทำเพื่อใครหากไม่ทำเพื่อ Allah ขอให้เรานั้นเริ่มใหม่ Allah knowsAllah knows หากว่าเธอท้อแท้ในหัวใจและอยากตะโกนให้ใครๆได้ยินให้ความอ่อนแอความเจ็บปวดมันสูญสิ้น Allah knows Allah knows พระองค์ทรงกระซิบเสียงเบาหรือความนึกคิดในใจของเรา Allah knows Allah knows แม้เป็นที่เร้นลับไม่มีผู้คนถึงจักรวาลนี้ก็ไม่อาจหนีพ้น Allah knowsAllah knows يا إلهي يا ربي أنت يا رحمن يا عليم في كل حال وفي العالمين يا عليم يا عليم โอ้ Tuhan Engkau lah tahuHatiku dan perbuatanku Ampunkanlah segala dosaku Kau tahu Kau tahu Pra ong song ru mai krasip siang bau Ru kwam nuk kit nai jai kong rau Allah knows
นับสนุนรายการโดยดาน่ากรุ๊ปเรื่องริทแฮเดซิ่งอะคาเดมี่เทคโนโลยีบางกะปิผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเรดมอสสหกรณ์อิสลามศรัทธาชน